แสงมันไม่สวยเจ๊พินจะมาถ่ายรูปนกกระปูดให้ดูมันมาแต่เช้าเลยมากินไออาหารพามาดูสวนผักสดใสย้อนแสงเนาะดูอะไรนี่สับปะรดได้พินได้8ต้นแล้วเวลาจะพินไปตลาดทีหรือซื้อสับปะรดมากินทีจะพินก็จะเอามาโยนไว้ตรงเนี้ยก๊อกน้ำนะก๊อกน้ำน้ำจะหยดตลอดเนาะดูเนี่ยเห็นรากไหมเนี่ยรากขาวๆแล้วมาจิกก่อน1 2 2ต้น3 4 5 6 7 8 8ต้นแหละ8ต้นสวยๆด้วยนะเนี่ยมีรากมั่งไม่มีรากมั่งเนี่ยงามไม่ได้เป็นเพื่อนเราเนี่ยก็แตกแล้วเนี่ยจุกสับปะรดที่เรากินแล้วอ่ะจ้ะสวยงามไหมเราไม่ต้องไปซื้อต้นไม้แพงๆมาปลูกไอ้นี้มันชุดแรกจะพินเอาไปเพาะไว้5ถาดเดี๋ยวพี่เราไปปลูกถาดหนึ่งละแล้วเนี่ยตัวเนี้ยหอยญี่ปุ่นหลายๆสีเห็นไหมเสมอกิ๊กเลยเนี่ยยันเพาะที่หลังเพราะที่หลังยังไม่ขึ้นที่หลังก็ซื้อสีม่วงมายังไม่ขึ้นเปลือกสีม่วงเปลือกสีแดงแต่ไส้สีเหลืองที่ยังไม่ขึ้นนั้นนะมาชมสวนแต่เช้าได้นี่นี่กระโพดโอ้หนอนมากินกระโพดจะพินหมดเลยดูเนี่ยกระโพดไม่ได้ใช้อะไรเลยนะเนี่ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรจ้ะความสูงของเขาเนี่ยบอกเป็นกระโพดเทียนต่ำไอพันอะไรนะพันข้าวเหนียวหมื่นฝักอะไรว่าพันกระโพดเทียนหมื่นฝักเดี๋ยวให้ดูดูเนี่ยดูเนี่ยดูต้นสูงเนี่ยยายพินเพิ่งปลูกมันนี่เองยังไม่ทันจะลืมเลยปลูกกระหลาดมีกวักแล้วและอันนี้ลูกทองซื้อลูกมากินแล้วก็เพาะเม็ดไว้ผลของการกินเม็ดและคายแล้วก็เก็บมาปลูกแบบทำแบบคนโบราณนะจ๊ะและอันนี้อินทผาลัมเห็นไหมสวยงามไหมอินทผลัมแต่แรกมันมีเป็น10ต้นเลยนะเขาบอกว่าไม่ดีไม่ดีเจพินก็เลยปล่อยมันตายก็เลยเหลือแค่3ต้นนะ1 2 3ต้นนี้เนี่ยต้นเล็กมีต้นเล็กอีกต้นนึงพาไปดูผักจะพินนะสวยงามแค่ไหนทีนี้มุมโปรดจะพินจะพินไม่ได้ดูต้นไม้มานานเขาละสี่จะพินจะตายซะหมดแล้วเนี่ยดูเนี่ยโซมหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่อังกี้เบิร์ดโอ้ยเรื่องแล้วอังกี้เบิร์ดจะพินจุกจุกล่วงเลยหลานจะพินเรียกจุกจุกโอ้มันสักครู่ไม่เห็นซะหลายวันงามบึ้มเลยดูเนี่ยอันนี้ในหน้าเพชรปักช่องพันรูใบนะเนี่ยทุกปีได้กินลูกปีนี้เขาเป็นไรกันไม่รู้หลงงามมั้งไม่ยอมมีลูกมีแต่ใบมันสักครู่นี่มันจะกินได้ยังเนี่ยในนี้พืชสวยงามสวยที่จังเลยจะพาไปดูอันนี้ยายพินแล้วจะร้องอื้อทำไมสวยจังจากมันจากครูนั่นน่ะต้นใหญ่ๆอ่ะใหญ่จริงๆเลยมีหัวยังไม่รู้เดี๋ยวต้องแงะดูพาไปดูนี่ต้นไม้สวยๆปลูกไว้หลานมันก็เลื้อยมาเล่นหมดจ้ะบอกต้นไม้ในทะเลทรายเดี๋ยววันนี้ยายพินจะเก็บบวบไปผัดให้หลานมี2ลูกข้า
างในนะลูกหนึ่งก็นี่อีกลูกสดใสไหมจ๊ะวันนี้จะพินมีเวลามาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเช้าออกไปนาไม่ได้จากฝนมันตกดินมันแฉะทำอะไรไม่ได้ดูเนี่ยฟักทองจะพินทองสดใสเห็นไหมเห็นลูกไหมนะไอ้นี่มันเทศเอามาปลูกไว้ต้นมาฝากไว้ในนี้มันหัวประกาศงามดีจังเลยแต่เขามีลูกเอามาฝากไว้ในฟักทองเขาบอกว่าตอนทุกอย่างยายพินไม่ได้ใช้ปุ๋ยนะใช้ไอ้ปุ๋ยหมักที่ยายพินทำเนี่ยใช้จะหมดแหละตอนแรกเพื่อนๆเห็นไหมละกองเป็นภูเขาแล้วยายพินเอาไปใส่ป่ากระชายหมดแล้วตัวเนี้ยสดใสดีจังเลยลูกมีนะในเนี้ยดูลูกมันเนี่ยเช้าตื่นมาก็ฟังเสียงนกได้ยินไหมเนี่ยเยอะมากเลยนกเอี้ยงมาไงเอี้ยงเอี้ยงมันจะมากินลูกไอ้เชอรี่มันเริ่มสุกแล้วไงนี่ยายพินอยู่ตรงต้นเชอรี่มันมาต้นเชอรี่ไม่ได้มันคงบ่นว่าหลบๆไปจะกินจะมากินเชอรี่หลบเนี่ยยังดำอยู่บนต้นสักนั่นแหละเชอรี่มันเริ่มสุกแล้วไงสวยไหมใช่ไหมมีหลายลูกกันเนี่ยซองหนึ่งมี5 เม็ด25 บาทจ้ะแต่นี่มันยายพินปลูกแล้วหอยมันกินไป2 ต้นมันก็เลยเหลือ3 ต้นแล้วดูลูกเนี่ยสวยงามมากสวยงามตามท้องเรื่องแก้วมังกรก็เริ่มออกเยอะแล้วแล้วอีนี้ผักกาดฝรั่งตอนซื้อคนขายต้นละลูกเราเป็นครึ่งกิโลพอปลูกจริงๆใหญ่สุดเท่านี้เนี่ยก็ไปต่อว่าเขาฝรั่งแกนะลูกน้อยเดียสุกเขาบอกอ๋อฝรั่งนี่เป็นฝรั่งพันเล็กอีตอนฉันจะซื้อพันหงเป่าหื้อแกก็บอกว่าพันนี้ลูกใหญ่พอฉันซื้อแกก็แค้นให้ฉันหน้าวันนี้มาแต่ว่าขอบอกว่ามันออกลูกเรื่อยๆนะฉันเจ้าหงเป่าหื้อแกก็บอกว่าอันนี้ดีกว่าลูกใหญ่กว่าอร่อยกว่าแต่รสชาติอร่อยจ้ะสุกแล้วนะเนี่ยนี่สุกแล้วเนี่ยใหญ่สุดก็เท่านี้ใหญ่กว่านี้โป้ยายพินหน่อยนึงพอฉันไปต่อว่าแกก็บอกของเป่าหื้อลูกใหญ่พันนี้ลูกเล็กพันแตงโมเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยได้กินจริงจ้ะได้กินเรื่อยๆจ้ะลูกมันเล็กจ้ะเหมือนฝรั่งขี้นกเรานี่แหละได้กินจริงอร่อยได้นี่เนี่ยดูเนี่ยลูกเยอะปีนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่มันเพิ่งจะมีฝนจ้ะออกดอกเสียซะเยอะเห็นไหมนะในป่านะมีแต่ลูกมันนะ5 ลูก 4 ลูก 5 ลูกพันนี้สีแดงนะยายพินจำไม่ผิดน่าจะเป็นสีแดงอันเนี้ยสีแดงจะลูกไม่ค่อยใหญ่จ้ะถ้าสีขาวก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยสวยงามมากตื่นมาอวดต้นมาอ้าวในนามีลูกแล้วนู่นน่ะลูกเยอะซะด้วยน่ะในนาธรรมดาน่ะมันก็ติดลูกตลอดนะบางทีมันก็หลงมาแทบจะมีเวลานอกฤดูมันก็มีให้กินลูก2 ลูกอย่างเงี้ยแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยปลูกกันไปพินไปปลูกไอ้ในนาพันในนี่ซะอะไรนะเพชรปักช่องเพชรปักช่องเขาก็พันดูใบซะแล้วปีนี้เดี๋ยวต้องมาถางหญ้าออกซะหน่อยลูกเยอะซะด้วยนะน่ะในนาจุ๋มเดี๋ยวพาเดินออกไปดูเชอรี่งามดีจังเลยตอนไว้นะเนี่ยออกรากอยู่กิ่งเดียวทั้งหมดตอน5 กิ่งออกราก2 กิ่งตัดให้เขาไปกิ่งหนึ่งแล้วเหลืออีกกิ่งหนึ่งไม่ได้ห่วงอะใครมาก็ให้เลยเนี่ยดูดอกอะสวยไหมดอกเชอรี่มันจะพินเนี่ยเต็มต้นเลยเนี่ยสวยมากอ
เรามีเจ้าของอีกกิ่งหนึ่งใครอยากได้พันก็มาตอนเอาแต่ที่จะตอนจะพินตอนไว้เหลือกิ่งหนึ่งจ้ะยังไม่มีคนมาจองดูโรงเก็บฟืนยายพินบัญญพินใช้ฟืนนะไอ้นี่เถาวัลย์เปียงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้สีมันเหมือนมันผิดธรรมชาติมันเป็นสีเผือกก็ไม่ใช่ตายนั่นน่ะเขาเรียกเถาวัลย์เปียงอย่างเนี้ยเพื่อนรู้จักกันไหมเนี่ยมันผิดพลาดทางพันธุกรรมยังไงก็ไม่รู้เป็นต้นเดียวเลยนะต้นอื่นเขาก็ยังเขียวอยู่เขียวเขียวเนี่ยของเขาแล้วใบเขาแล้วเนี่ยมันเป็นต้นนี้อ่ะจ้ะดูไอ้หยอดมาชมสวนกับยายพินเนี่ยพามาดูวันนี้เนี่ยแก้วมังกรเต็มเลยรกขนาดนี้พวกแกยังมีลูกให้ฉันอีกเนาะมีแต่เวลาไปทำนาจ้ะไม่มีเวลาดูแลสวนในบ้านเลยดูลูกอ่ะจุ๋มจิ๋มไปหมดเลยเยอะแยะเลยใส่น้ำหยดใส่กล้องเยอะเลยนะเนี่ยพามาดูต้นสัก5ปีปลูกรุ่นเดียวกันนั้นเนี่ยอีสามสิอีดิอีดิเขาไม่โตเขาเป็นไรกันไม่รู้อีนั้นน่ะโตมากเลยเนี่ยใหญ่ๆถ้าตัวยายพินแล้วเนี่ยไอ้เอี้ยงมันมารอกินในนี้กินไอ้ลูกเชอรี่แปลกใจเถาวัลย์เปียงทำไมมันเผือกเป็นใบเผือกไงนะอย่างนี้ต้องขอหวยเข้าบ้านที่ฝาเนาะชายในพื้นดินเนี่ยมีแต่กระชายทั้งนั้นนะยายพินปลูกไว้หมดใต้ดินเนี่ยยังไม่ได้มีที่วางเลยที่ยายพินเนี่ยอีเนี้ยปุ๋ยหมักเห็นไหมที่เราทำกันเนี่ยทำไว้ใช้ก็ดีเหมือนกันจะอ้าวเห็ดอะไรมันขึ้นยังกินได้ไหมเนี่ยดูเห็ดก่อนเอ๊ะมันเห็ดมะม่วงอะไรมันขึ้นอยู่บนตอไผ่ยายพินว่ามันกินเนื้อที่ไงตอผ่ายายพินก็ฟันทิ้งไปเลยเอ้นี่นุ่มๆๆๆไม่เหนียวนะเนี่ยคือเห็ดอะไรกันเนี่ยเหมือนเห็ดมะม่วงเลยจ้ะน่าจะกินได้นะเนี่ยดูท่าแล้วเนี่ยมันเหมือนเห็ดที่ขึ้นกับต้นมะม่วงอะจ้ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยยังไงยายพิงขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ